ไฟป่าอุทยานแห่งชาติออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่บริเวณจุดผาดำยังคงลุกลามต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3แล้วค่ะเมื่อวานนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นำเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินสำรวจและส่งเสบียงน้ำอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่นอนป่าเฝ้าสกัดและทำแนวป้องกันไฟบริเวณผาดำนายสมนึกเท้าพาผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ระบุว่าได้วางกำลังเจ้าหน้าที่บริเวณผาดำและจุดต่างๆโดยเสริมกำลังเจ้าหน้าที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานรวมกว่า150นายเข้าดับไฟป่านายเดโชชัยทัพมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือมองว่าการห้ามเข้าหาของป่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุความจริงกฎหมายมีการปรับแก้ไขไว้แล้วในมาตรา65แห่งพรบ.อุทยานแต่ก็ยังไม่ดีพอและไม่มีการนำมาบังคับใช้ด้วยเหตุรอการตราอนุบัญญัติหากมีแล้วการนำมาวางแผนกับชุมชนมองว่าจะบริหารจัดการอย่างไรควรคิดเชิงรุกจากบทเรียนที่ออบหลวงว่าต้องการระบบกลไกที่นำไปสู่ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนในรอบเช้ามากถึง142จุดค่ะมากที่สุดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม52จุดรองลงมาคืออำเภอฮอด42จุดและดอยเต่าอีก11จุดส่วนที่จังหวัดเชียงรายเมื่อคืนนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อตาก running เผยแพร่ภาพไฟป่ารุนแรงในชุมชนป่างิ้วตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายเร่งดับไฟป้องกันไฟลุกลามเข้าชุมชนสาเหตุคาดว่ามาจากคนทิ้งก้นบุหรี่หรือว่าการลักลอบเผาเศษวัชพืชส่วนที่แม่ฮ่องสอนนอกจากไฟป่าตามเทือกเขาต่างๆแล้วก็ยังมีไฟลุกไหม้ป่าบริเวณริมทางหลวงในอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอปายสาเหตุคาดว่ามาจากการลักลอบจุดไฟเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งการให้นายอำเภอทั้ง7อำเภอต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกำหนดแนวทางเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการจัดการไฟหัวใจอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ